หลังเกมการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นทีมชาติไทยทำไมเสมอจีนหนึ่งก็คือเราจบไม่ครบเรื่องของที่แฟนบอลเขาอยากรู้คือไอการเปลี่ยนตัวเนี่ยไอจังหวะนั้นนะแล้วมันเสียประตูเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมครับแล้วเรื่องของการดวล1ต่อ1สุภโชคเห็นไหมครับว่าจังหวะดวลของเขาเนี่ยเลี้ยงที่โอ้โหมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขากินอ่ะที่เราไม่ใช้ชนาธิปสงกระสินกับธีรศิลป์แดงดามีผลไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับอาเตี้ยกับแตงโมเช่นเคยครับอาเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเราจะมาวิเคราะห์หลังเกมนะครับทีมชาติไทยครับลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะครับก่อนอื่นเลยครับอาเตี้ยครับต้องบอกว่าแบบลุ้นขนาดไหนฮะอาเตี้ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเกมนึงที่ผมว่าเราทำได้ดีนะเราทำได้ดีเป็นช่วงๆก่อนนะครับโอเคครึ่งแรกเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเราดีกว่าแล้วก็เราก็น็อกเขาไม่ได้นั่นคือประเด็นแรกก่อนครับประเด็นแรกคือเรามีโอกาสเม็ด2เม็ด3ครับซึ่งชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนมากมีโอกาสแบบเน่งๆนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นประตูที่2ไม่ได้นั่นคือจุดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันพอเริ่มครึ่งหลังมาก็ต้องยอมรับว่าโค้ชจีนรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรครับนะครับโอเคการเสียจุดโทษก็เป็นหนึ่งในจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอเคกฤษฎาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนจังหวะที่กักกันไปกักกันมานะครับแล้วโชคดีที่เขายิงไม่เข้าโอ้โหแล้วยิงแบบชนิดที่ว่าออกไปไหนไม่รู้แล้วเขาก็เสียความมั่นใจนะคือนาทีนั้นผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันคงกลับไม่ได้หรอกแต่พอมันเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข9ลงมาแล้วก็บอมอย่างเดียวนั่นคือจุดนึงที่เราไม่สามารถแก้ตรงนั้นได้แล้วก็เป๋แบบเป๋ยาวเลยนะแต่ในช่วงหลังจากเสมอแล้วรเราก็ยังมีโอกาสกลับมาได้เหมือนกันแต่เราทำไม่ได้ครับนะฮะอันนี้คือภาพรวมก่อนนะฮะทุกคนฮะอ่ะแต่อย่าพึ่งร้อนอกร้อนใจกันไปนะฮะตอนนี้เรามาเย็นกายเย็นใจกันหน่อยดีกว่านะครับแอร์แคเรียนะครับคอปเปอร์ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่าขั้นสุดของความทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยคอปเปอร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านะครับทนจนกล้ารับประกันเอางี้ดีกว่านะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด10ปีนะครับรับประกันอะไหล่นานสูงสุด5ปีฟรีค่าแรงอีก3ปีโอ้โหสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Career Official Shop นะครับ Shopee Lazada หรือตัวแทนใกล้บ้านท่านนะครับและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ careerthailand.com หรือว่า Facebook Career Thailand ก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าตารางคะแนนนะครับล่าสุดอัปเดตมาเกาหลีนี่โอ้โหไปไกลแล้วนะครับก็13คะแนนนะครับเข้ารอบคือเข้ารอบอยู่แล้วล่ะใช่เพียงแต่ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องสร้างเรื่องของมาตรฐานด้วยแล้วก็เรื่องของแต้มเพื่อที่จะไปอยู่ในการจับฉลากในรอบต่อไปด้วยอันนี้สำคัญไหมเตียวว่าสำคัญดิสำคัญกับเราสำคัญกับเราของเขาสำคัญนะเข้าใจเราก็อาจจะบอกว่าเป็นการยืมจมูกหายใจก็ว่าได้นะเพราะว่ามันก็เป็นติ่งเล็กๆที่มันอาจจะคิดได้ว่าเกาหลีจำเป็นต้องชนะจะมาจัดตัวแบบคล้ายๆแบบว่าปฏิบัติไม่ได้เพื่อต้องการที่ชนะจีนเป็นจุดแรกก่อนเพราะฉะนั้นเราก็คงจะอาศัยจังหวะเนี้ยในการที่จะจีนเองจริงๆแล้วถ้าเราประเมินจริงเขาก็ไม่รอดไม่น่ารอดเกาหลีหรอกคือโอ้โหถ้ารอดมานี่ก็เกาหลีก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยถ้าพูดถึงในทางทฤษฎีที่ว่าจะต้องไปลุ้นเนี่ยในรอบถัดไปใครก็ไม่อยากเจอญี่ปุ่นกับอิหร่านใช่สู้ไม่เจอดีกว่าไม่เจอก่อนถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่ไม่เจอดีกว่าแต่เขาพยายามหลบตลอดเกาหลีเองในเอเชียนคัพเขาก็วางแผนหลบหมดทุกอย่างเพื่อมันเป็นกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในการที่ไปสู่เป้าหมายเพราะนั้นมันก็คิดได้ว่าไอ้มุมเล็กๆเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าก็สู้เราไปเจอกันรอบลึกๆดีกว่าไหมแต่ว่าอัตราการเข้ารอบของเขามันเปิดกว้างแล้วถ้าเขาไปอยู่ในกลุ่มอื่นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตารางคะแนนอันนี้เราก็พูดกันหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าหลังเกมการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นทีมชาติไทยทำไมเสมอจีนหนึ่งก็คือเราจบไม่คมนะอันดับแรกต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเป็นเกมนึงที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าเด็กไทยสามารถทำได้ดีทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซตบอลสู้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ต้องชมว่านักเตะที่ไปค้าแข้งอยู่ต่างประเทศ
ยกระดับให้ทีมได้เยอะมากโอ้ตรงนี้ต้องถามไอ้อาเตียครับว่าไอ้การยกระดับมานี่มันโอ้โหมันดูแข็งแกร่งดูหลายอย่างมากดูปาดเปรียวนะครับเกม1ต่อ1เขาดวลได้ครับแล้วเกมบางจังหวะที่ไปเนี่ยการร่วมเล่นของอดีตนักเตะบุรีรัมย์ทั้ง3คนครับนะอย่างไม่ใช่สุพนัทสุพโชคและสุพชัยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะโชคร้ายด้วยซ้ำไปการเสียสุพชัยไปในช่วงที่ครึ่งหลังซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจแต่ทั้งสุพนัทนะครับสุพโชคบอกได้เลยว่าเขาไปเรียนรู้ในเรื่องของฟุตบอลในคลาสที่สูงกว่ากลับมาไม่เห็นได้ชัดเพราะนั้นก็ไม่ต้องบอกว่าคิดต่ออะไรนะว่าจะต้องส่งไปไหนยังไงเพราะนั้นเด็กถ้ามันมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วกลับมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดแล้วถ้าส่งไปได้ส่งไปเลยเพราะมันชัดมากชัดมากร่างกายพัฒนาขึ้นดูอย่างสุพนัทนะครับวิ่งขึ้นลงได้ตลอดแล้วเรื่องของการดวล1ต่อ1สุพโชคเห็นไหมครับว่าจังหวะดวลของเขาเนี่ยเลี้ยงที่หมดนะโอ้โหมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขากินอ่ะเขาอาจจะบอกว่าเขาขึ้นมาในระดับเกือบเอเชียแล้วเพราะนั้นในคลาสที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันโอเคคลาสเอเชียเรามีกี่คนก่อนเราก็ต้องไปนั่งค่อยๆนับเอาว่าสมมติเรามีคลาสเอเชียตอนนี้มี 3-4 คนเราก็พัฒนาต่อเพื่อให้มันมีเยอะกว่านั้นได้ไหม 7-8 คนใช่เพราะพอมายกระดับปุ๊บเกมนี้จริงๆโอเคการเล่นในนอกบ้านมันเกมที่ยากอยู่แล้วแต่ใน45ทีแรกนักเตะไทยทำให้เห็นว่าไม่ได้แตกต่างจากการเล่นที่ไหนเลยสามารถที่จะแก้เพลสของนักเตะจีนได้เล่นด้วยความนิ่งต่อบอลได้นะครับแล้วมีเรื่องของการร่วมเล่นที่ดีนะครับทุกคนรู้หน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรครับอย่างประตูอย่างเงี้ยลูกได้ประตูอาเตียมองว่าไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่อันละสุภชัยโอเคในการยิงประตูเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นในทีมชาติแต่อย่าลืมว่าการเคลื่อนที่ของเขาทุกครั้งมันมีผลต่อเกมเคลื่อนที่ดีใช่ครับนะแล้วก็ผ่านบอลแบบเนี้ยเขารู้อยู่แล้ว3คนเคยเล่นที่บุรีรัมย์ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยภาพแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์เพราะนั้นมันมองตารู้ใจแต่หลังจากนั้นเรานี่เกือบโดนทุกครั้งเลยนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจีนผมว่าเล่นเขาเล่นเหมือนไหว้ครูอะยังไงอะคือถ้าเขาไม่เขาแรกแต่ตอนแรกเราอาจจะเจอปัญหาก็ได้แต่เผอิญเขาเล่นรอเพื่อเล่นรอเหมือน1เสมอไว้ก่อนแล้วค่อยๆเล่นคือการค่อยๆเล่นเนี่ยมันอาจจะทำให้จีนดูแบบซึมหน่อยแล้วมันซึมจริงๆพอเราได้ประตูปุ๊บเขาเริ่มเร่งครับพอเริ่มเร่งปุ๊บเขาเห็นแผลปุ๊บอ้าวได้กลิ่นเลือดได้กลิ่นปุ๊บไอ้ครึ่งแรกยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ครึ่งหลังเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพอเขาบอมยาวมบเนี่ยอย่างลูกเนี้ยอย่างสารัตยิงเนี่ย คือเรามีโอกาส4ครั้งมันต้องได้4ครั้งเน่งๆนะนี่อีก1ครับนะฮะเดี๋ยวก่อนจบครึ่งแรกอีก1มีอีกมันก็เลยทำให้รู้ว่าเราทํา2คะแนนหลุดมือไปจริงๆนะถ้ามันต่างกันเลยเนาะฮะ1แต้มมา3แต้ม3แต้มนี่สบายเลยคือจริงๆแล้วเอาล่ะวันเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ยังมีความสุขว่าเฮ้ยการไปเล่นนอกบ้านแล้วคุณเล่นได้แบบเนี้ยคุณไม่ได้กลัวเลยนะลูกนี้อีกเนี่ยโอ้โหอันนี้มันแบบแทบจะคือผู้สาวประตูจีนน่ะรู้มากครับออกมาปุ๊บเนี่ยออกมุมมันเปิดหมดแล้วเขายิงหักข้อปุ๊บแต่แบงค์มันอ่านออกนะใช่นี่ไงฮะนะมันมีตัวกองหลังปิดไลน์ก็จริงอยู่แต่แบงค์เลือกที่ยิงเสาแรกคือทุกอย่างถ้าตรงกรอบประจบนะแล้วดูเช็คเขาเนี่ยเขาโซโล่เขาดวลหมดซึ่งมันเห็นแล้วว่าเนี่ยเด็กได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะมันมีโอกาสกลับมาได้แล้วดูฮะพอตรงนี้ปุ๊บพอครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังมันเกิดขึ้นก็คือเขาเริ่มบอมครับอ้าวนักเตะตัวโอนสัญชาติของจีนมาเนี่ยแรกๆดูอาจจะดูไม่มีพิษสงอะไรมากนะแต่พอตอนหลังพอเริ่มบอมปุ๊บมันบอลไดเรกอ่ะมันไปวัดกันแดนสุดท้ายแล้วมันก็ถือว่าเนี่ยพอจุดโทษโชคดีมากที่ถ้าลูกนี้เสียนะผมบอกเราอาจจะเสียขบวนไปก็ได้มันอาจจะไม่ใช่1-1ป่ะใช่พอมันเริ่มจุดนี้ปุ๊บพอเขายิงออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเหมือนเวฟที่มันจะเกิดขึ้นกับทีมชาติจีนมันสงบลงสักพักหนึ่งเลยนะสักพักใหญ่ๆนะไทยก็รู้สึกโอ้มันใช่แล้ววันนี้น่าจะเป็นวันของเราครับนะครับโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าแฟนบอลจีนนะหลังจากจบเกมนี้ไปเขาก็มีเขินเหมือนกันนะฮะว่าแบบเขาโอนมา4คนแล้วใช้แบบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ชนะไทยอ่ะ เอาพูดตรงๆก็ไปอ่านดูมันจริงๆอ่ะโซเชียลจีนเนี่ยด่ากันยับเหมือนกันนะด่าๆๆเพราะว่าจริงๆแล้วในมุมผมนะครับเราก็ต้องเคารพว่าถ้าเมื่อไหร่คุณจะโอนสัญชาติกันเนี่ยนะครับมันควรจะหาดีกว่านี้ก็ได้นะแล้วผนวกกับ
จีนเป็นชาติที่มีประชากรเยอะมากครับคุณหาไม่ได้หรอครับนักบอลที่เก่งกว่านี้เขินนะบอกเลยว่าเขินนะฮะเพราะว่าแฟนบอลจีนทำหน้าตาทำไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้อย่าไปยุ่งเขาแล้วกันเพียงว่าตรงเนี้ยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่นาทีที่70ไปแล้วเราเริ่มมีอาการแกว่งเห็นได้ชัดนะครับพอเขาตีเสมอปุ๊บมันจะมีอีก 2-3 ช็อตที่เขาเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแล้วเราก็เหมือนช็อตเลยนะเหมือนช็อตแบบชนิดแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเราถูกสะกดไว้ในแบบเหมือนแฮงเอาท์ไว้แบบโอ้โหเฮ้ยทำอะไรต่อไปคิดอะไรไม่ออกครับนะฮะและอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นในออนไลน์ก็มาถามให้เผื่อว่าอาเต้จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเรื่องของที่แฟนบอลเขาอยากรู้คือไอการเปลี่ยนตัวเนี่ยไอจังหวะนั้นน่ะแล้วมันเสียประตูเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมครับมันบอกแล้วว่าพอถึงเวลาพอผลการแข่งขันมันมีเกิดขึ้นแบบเนี้ยทุกคนมีคำถามหมดแต่ถามว่าโอเคในส่วนของผมก็ดูว่าการเปลี่ยนตัวก่อนต้องพูดถึงหลักการเปลี่ยนตัวก่อนว่าจะเปลี่ยนเพื่ออะไรก่อนเปลี่ยนอย่างเช่นทีมมีปัญหาบาดเจ็บจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนจังหวะไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่กระทบกระเทือนกับรูปเกมแน่นอนการเปลี่ยนในช่วงที่เสียลูกคอร์เนอร์มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนพูดได้ว่าคือถ้าไม่เปลี่ยนครับอย่างนี้กันมันมีสองด้านนะหนึ่งเปลี่ยนตอนที่เราเสียคอร์เนอร์ครับถูกไหมแล้วเราเสียประตูครับก็โดนด่าว่าเนี่ยไปเปลี่ยนจังหวะที่เกมกำลังลวนไม่เปลี่ยนตอนที่เสียคอร์เนอร์แล้วเสียประตูทำไมไม่เปลี่ยนนักเตะมันเจ็บอยู่แล้ว นะมันทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะนั้นครับก็ถึงบอกว่าถ้าเมื่อวานทีมชาติไทยหลุดตรงนั้นแล้วไม่เสียประตูผมว่าฟรีคิกนั่นแหละผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งเกมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องถามด้วยนะฮะว่าที่เราไม่ใช้ชนาธิปสงกรานต์กับธีรศิลป์แดงดามีผลไหมฮะจริงๆมันก็มีผลแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมว่ามันเป็นช่วงตะลุมบอลมันดูแล้วมันวุ่นวายหมดเลยต้องเลือกมามันโอเคอัตราการเปลี่ยนตัวยังมีอยู่ถูกไหมใช่มันก็รู้สึกว่าดูแบบเอ๊ะจะทำยังไงต่อจะเอายังไงจะจับอะไรสุดรู้สึกมันดูวุ่นเพราะว่า1เราต้องการผลการแข่งขันแบงค์กับสุพนัทก็ยังคงเช็คกับสุพนัทก็ยังคงมีเรื่องของประโยชน์ในการที่จะเล่นถูกไหมอ้าวเราเปลี่ยนผู้เสียประตูเราเปลี่ยนสุภชัยนะเราเปลี่ยนเก้งคือ3ครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันน่าจะใช้ตัวผู้เล่นมากกว่านี้ในสายตาผมนะโอเคมีเพดอนด้วยมีเพดอนด้วยไงก็ถึงบอกแล้วว่า3ครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนมันทำให้รู้ว่าเอ๊ะเราหมดโควต้าไปกับจังหวะที่มันไอ้นั่นเขาเรียกอะไรไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมมากไปหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาว่าบางจังหวะมันคิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ลงไปแล้วคนละอย่างมันทุกอย่างมันมีแผนมันแผน B แผน C แผน D มันพังหมดในจังหวะที่มันมืดหมดถูกไหมเพราะนั้นโอเคหลายคนบอกทำไมธีรศิลป์ไม่ลงโอเคผมก็อยากเห็นธีรศิลป์เพราะว่าเก็บบอลได้เจเนี่ยผมบอกถ้าลงเกมที่แล้วก็สามารถสร้างมิติให้กับเช็คให้กับเจ้าแบงค์ได้ในเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องเอ่ยชื่อว่าอย่างเอเลียสเพราะว่ามันโดนบอมไงเอาเอเลียสไปช่วยทุกคนไหมมันก็ต้องคิดต่อเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของเสน่ห์แล้วกันผมใช้คำว่านี้เสน่ห์ของการเปลี่ยนตัวของการเปลี่ยนเกมที่เราอาจจะใช้น้อยไปนิดนึงครับนะฮะแต่มันก็มีบางคำพูดที่ฟังดูแล้วมันก็ต้องเข้าใจอิชิเขาบ้างเขาบอกว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะฮะแฟนบอลรู้แล้วกันสิ่งที่แฟนบอลรู้เนี่ยอิชิเขาก็รู้แต่สิ่งที่อิชิเขารู้แฟนบอลไม่รู้นะฮะใช่ถูกไหมคือบางทีมันเป็นมุมของโค้ชว่าโค้ชเขาคิดแต่บางจังหวะเขาต้องยอมรับว่ามันมีมุมอับจริงๆมุมอับเพราะว่าอ่ะผมก็เคยเจอมันต้องยอมรับกันอยู่แล้วโอเคผมก็บอกแล้วบางทีบางเกมผมก็ยอมแล้วโอเคเฮ้ยกูผิดพลาดว่ะก็จบถามว่าถ้าโอเคถ้ามาสอยกันต่อถ้าเป็นโค้ชไทยอาจจะสอยต่อก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าบางทีก็ต้องมองว่าเห็นใจซึ่งกันและกันว่าโอเคมันมีอยู่แล้วมุมอับมันไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกเพียงแต่ว่าณนาทีนั้นโมเมนต์นั้นถ้าเปลี่ยนแล้วมันใช่มันก็รอดไปก็ฮีโร่เลยถ้าเปลี่ยนไม่ใช่ก็ยับเหมือนกันนะฮะแต่โชคดียังเป็นอิชิถ้าเป็นอาจารย์โน่ก็อาจจะเละกว่านี้อย่าไปพูดถึงเขาดิอ่ะน
นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันสุดๆแต่ว่านัดสุดท้ายถ้าเราชนะผมยังเชื่อว่าเราเข้ารอบแน่นอนนะครับอ่ะแต่สบายใจยิ่งกว่าครับแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่าขั้นสุดของความทนนะครับทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยคอปเปอร์คอยล์ให้คุณใช้งานได้นานกว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ carrierthailand.com หรือว่า Facebook carrierthailand นั่นเองสำหรับวันนี้อาเตี้ยแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ